สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักซ้อนรักสามเศร้าตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีถ้าคุณเข้าไปอยู่ในสถานะของคุณมีคนอยู่แล้วใครมาแทรกหรือคุณไปแทรกกันระหว่างใครก็ตามนะจ๊ะมาดูสถานะแบบนี้ว่าสุดท้ายจะลงเอ่ยณจุดไหนนะจ๊ะมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกขอดูเมนเอเนจีหลักของคุณก่อนค่ะเมนเอเนจีหลักของคุณเป็นแบบไหนความรักนี้มันเป็นความรักอย่างเดียวไหมมีเงินมีทองมีผลประโยชน์อื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าความช่วยเหลือเกื้อกูลกันการมีการรักกันเพื่อผลประโยชน์ของอีกฝ่ายใครได้ประโยชน์เป็นความรักจริงๆหรือคุณอาจจะดีลกับราศีเมษราศีพฤษภราศีธาตุดินพฤษภกันมังกรน้ำก็มีจ้ะโอเคไหมอ่ะมาขอดูเมนเอเนจีหลักของความรักความสัมพันธ์นี้ก่อนเมนเอเนจีหลักนะจ๊ะมากันที่ไพ่ใบแรกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณเป็น Ace of Pentacles 1เหรียญ1เหรียญ1เหรียญความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปทีละขั้นแล้วเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างมั่นคงแต่มันไม่มั่นคงนึกออกไหมเหมือนมั่นคงนะแต่มันไม่ได้มั่นคงเพราะความรู้สึกที่มันไปกันได้เรื่อยๆความสัมพันธ์ที่อาจจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในด้านต่างๆก็ตามมองถึงธุรกิจการงานการซัพพอร์ตการเงินเป็นความรักที่เกื้อหนุนกันมายาวนานหรือเปล่านะจ๊ะน้ำแต่ความรักครั้งนี้คุณเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือคุณโกหกหลอกลวงถูกแทงข้างหลังเขาแทงคุณหรือคุณแทงเขาก็ได้ความสัมพันธ์ที่คุณสามารถคิดว่าคุณจะคอนโทรลคนคนนี้ได้นะเป็นความรู้สึกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการทำงานด้วยบางคนเป็นเจ้านายลูกน้องบางคนประสานงานกันอยู่บางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนดีมากๆเลยมันอาจจะไม่แน่ใจกันเลยว่าดีจริงๆหรือเปล่ามันเหมือนมีความมั่นคงต่อกันมากๆเลยแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมั่นคงหรือเปล่าสถานะไม่มีสถานะไม่มีในสังคมของคุณคุณอาจจะเป็นได้แค่เจ้านายลูกน้องหรือเป็นได้แค่คนที่ร่วมงานกันเฉยๆไม่สามารถเปิดเผยได้ในสถานะนี้แต่มันเหมือนดูอินเลิฟแต่อินเลิฟแบบไหนเป็นการอินเลิฟแบบว่าดูเหมือนมันจะไปกันได้สวยงามแต่มันดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่มีความขัดแย้งมีความหวาดระแวงว่าจริงๆในความสัมพันธ์นี้เรามั่นคงกันจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีความมั่นคงในความสัมพันธ์เลยแต่เราก็พยายามที่จะพากันไปแบบเราจะจับมือกันไปค่อยๆเดินกันไปอย่างยาวนานซึ่งการเดินไปนั้นบางทีก็มีสะดุดหกล้มคุณสามารถคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ได้เองนะคุณอาจจะสั่งในความสัมพันธ์นี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ต่างชาติต่างภาษาได้คนหนึ่งที่ตกหลุมรักเราแล้วเราสามารถสั่งเขาได้หรือเปล่าเขาอยู่ในการคอนโทรลของเราเพราะว่าเราเขารักเราอยู่คุณอาจจะกำลังเดินหน้าไปสู่ความรักความฝันรวมๆแล้วหมายถึงคุณกำลังคิดว่าคุณมีความสุขแต่มีทั้งความหวาดระแวงถ้าทะเลาะกันอยู่นะถ้าทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกเดี๋ยวก็ได้กลับมาพูดมาคุยกันมาหาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยจ้ะแต่มันเป็นความเครียดนะในที่นี้เนี่ยเขาค่อนข้างเครียดเขาค่อนข้างกดดันเหมือนเขาก็เอาอยากเอาชนะชิงไหวชิงพริบในเกมนี้เหมือนกันมันเป็นรักที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นทำความรักครั้งนี้ให้มันราบรื่นให้มันไปได้ดี
แต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปได้ดีหรือเปล่าตัวคุณเองก็แฮปปี้ตัวเขาเองมีความหวาดระแวงมีความเครียดอยู่เต็มที่เลยนอนไม่ค่อยหลับกับความสัมพันธ์นี้เลยมีใครทำอะไรรับหลังกันไหมหรือมีใครบางคนทำอะไรพูดอย่างทำอย่างพูดไม่จริงสักอย่างเลยอาจจะไปจับได้ไหลหุนไหลรอบแล้วว่าเขาโกหกเราหรือใครบางคนแอบทำอะไรรับหลังเราอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงต่อล่ะจ๊ะห่างกันกี่ครั้งแล้วห่างกันกี่หนก็ยังนำมาซึ่งความรักนี้แต่ว่ามีใครบางคนในที่นี้ฉลาดหลักแหลมน้าวโน้มจิตใจให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมเดินไปในความสัมพันธ์ที่เป็นเดิร์ทใช้คำพูดที่ดูดีใช้การหวานล้อมใช้ความรักมาเป็นเครื่องมือในการที่เราจะจับมือเดินไปมีใครคนหนึ่งได้ผลประโยชน์ตรงนี้มากๆอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้มันห่างๆกันไปแล้วก็กลับมาเพราะยังมีความรักความผูกพันอยู่ตรงนี้ค่ะห่างกันไปก่อนทะเลาะกันบ้างความเห็นเริ่มไม่ตรงกันบ้างความรู้สึกที่เริ่มไม่ค่อยมีความสุขเหมือนช่วงแรกๆแต่ก็ยังจับมือกันไปโอเคไหมจ๊ะคุณอาจจะดีลกับราศีสิงห์แต่ในความรักความสัมพันธ์นี้มีคนรู้สึกกดดันค่ะเกิดความรู้สึกกดดันเกิดความรู้สึกหวั่นไหวมองถึงความหวั่นไหวมองถึงความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้เกิดความกลัวอยู่ลึกๆในใจเกิดความกลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสุดท้ายเราจะได้จับมือกันไปจริงๆไหมเริ่มมองในทิศทางความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมองแล้วนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับสิงห์นะป่ะรักสามเศร้ารักซ้อนจะเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้คะเขาเลือกทำไมเขาคิดอย่างไรกับคุณณตอนนี้ใครบางคนคาทะเบียนสมรสอยู่หรือเปล่าเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้ถ้าทะเลาะกันนะเขาก็อยากกลับมาเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่มองดูถึงเขารู้สึกถึงแบบเขาอยากให้คุณทำอะไรให้เขามากกว่าที่เคยเป็นไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้เขาต้องการเขาต้องการคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะทำอะไรก็ตามเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าเขาอาจจะมีประโยชน์คุณมีประโยชน์กับเขาเขามองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มองด้วยใจอะมองด้วยผลประโยชน์ล้นล้วนหรือเปล่าอารมณ์นั้นไหมมีใครบางคนในที่นี้จริงจังจริงใจแต่อีกคนหนึ่งใช้ความเสแสร้งแกล้งทำเขายังต้องการยังอยากได้ยังมีใจให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะมากเลยด้วยเขามองคุณว่าการทะเลาะกันเดี๋ยวเราก็ได้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแหละแต่เขาอาจจะทำประชดประชันเพื่อสร้างแรงกดดันให้อีกฝ่ายได้ทำตามใจที่เขาต้องการใช้ความรักเป็นแรงกดดันค่ะเหมือนเราเขารู้ว่าเรารักเขาเขาก็พยายามทำอะไรก็ตามให้เรารู้สึกถึงกลัวจะสูญเสียเขาไปพอเรากลัวที่จะสูญเสียเขาไปเขาก็พอเรากลัวที่จะสูญเสียเขาไปเราก็จะทำหรือเราก็จะยินยอมทำตามที่เขาต้องการประมาณนี้นะจ๊ะเป็นรักแบบไหนเขาเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณไหมเลือกเงินไหมคุณมีตังค์เปล่าถ้าคุณรวยเขาก็เลือกเงินของคุณแหละถ้าคุณรวยเขาก็เลือกฐานะของคุณแหละเขาเลือกคุณไหมเขาเลือกความสุขของเขาเขาเลือกเงินเขาเลือกความสุขสบายเขาเลือกเราเพราะเรามีประโยชน์ค่ะเรามีประโยชน์ไหมถ้าเรามีประโยชน์กับเขาเขาก็เลือกเราเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นการซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกซัพพอร์ตหน้าที่การงานคอยเป็นแบ็คคอยหนุนหลังคอยดันเราอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้
มันมองดูไม่ใช่ความรักที่จะอุ้ยฉันรักเธอฉันทำอะไรเพื่อเธอเพราะความรักจริงๆมันไม่ได้หมายถึงความรักจริงๆอืมนะจ๊ะเขาให้สถานะไม่ได้อะคุณคบกันอยู่คุณมีสถานะไหมคุณได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้ตบได้แต่งได้ตังได้สถานะได้ความสุขมันมีอยู่แล้วความสุขอะแต่มันเป็นความสุขที่ดูเหมือนถ้าคุณจะจับต้องมันจริงๆอะมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ไม่ได้ไปตาทางสังคมไม่ได้ออกหน้าออกตาไม่ได้หรือในความรักนี้อาจจะไม่ถูกที่ถูกทางถูกศีลธรรมค่ะเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบคบแอบคุยรักซ้อนได้หมดเขาเลือกคุณไหมก็เลือกไม่ได้อยู่ดีแหละแต่คุณกับเขาก็พากันจับมือไปยาวๆนะจ๊ะมองถึงสถานการณ์ที่มองถึงสถานการณ์ที่จับมือกันไปแบบยาวๆเลยนะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมองถึงการที่คุณสองคนยังมีใจที่เอื้อต่อกันค่ะยังมีใจที่เอื้อต่อกันยังมีความรู้สึกที่ยังนำพากันไปได้ทั้งคู่ค่ะใช่อ่ะเขารักคุณไหมคะเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมก็มีความพึงพอใจแต่ไม่ใช่รักมากถึงขนาดกันไม่ได้ไม่อะไม่ได้รักมากขนาดนั้นก็มีความชอบกันพึงพอใจต่อกันเรามีความรู้สึกว่าเราสองคนคบกันไปแล้วเพื่อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันประมาณนั้นอาจจะเป็นอารมณ์ของคนที่ว่ามองถึงพอใจกับคนคนนี้คนคนนี้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินและชีวิตคบกับคนนี้แล้วมีแต่เจริญอะไรอย่างเงี้ยเราเจริญหรือเขาเจริญไม่รู้อ่ะสิประมาณนั้นฮะแล้วความสัมพันธ์นี้สุดท้ายจะได้คอมเมนต์กันไหมคะสุดท้ายเราจะได้คอมเมนต์กันไหมได้กลับกันหลายครั้งแต่มีความรักสุดท้ายแล้วคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ได้หรอกก็ยังเป็นอะไรที่อยู่อย่างนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้เราต่างคนต่างรู้แหละว่าเราก้าวเข้าไปในจุดไหนในความสัมพันธ์ถ้าจะคอมมิตกันอยู่กินร่วมกันในบ้านปลายชีวิตเราจะรักกันไปยิ่งยืนนานเราจะมีกันและกันเนี่ยมันมีได้แต่มันชัดเจนไม่ได้ค่ะไม่ได้ตบไม่ได้แต่งอาจจะได้ตังอาจจะได้ตังแต่ตบแต่งอาจจะไม่ได้นะจ๊ะออกนอกหน้าไม่ได้เป็นความรักในเงามืดรักที่ซ่อนเร้นปิดบังรักที่เหมือนไม่มีตัวตนแบบนั้นได้จะได้นะจ๊ะทำไมเขาไม่เลือกคุณล่ะทำไมเขาไม่เลือกคุณไพ่สลับกันได้ในการอ่านนะจ๊ะทำไมเขาไม่เลือกเราเพราะอะไรคุณอาจจะดีลกับกรกฎรักทางไกลหรือเปล่าต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือเปล่าเขาไม่เลือกเราเพราะเขามีคนที่เขาเลือกอยู่แล้วเขามีตัวจริงใครบางคนในที่นี้มีตัวจริงหรือต่างคนต่างมีตัวจริงจ๊ะใครบางคนในที่นี้ต่างมีตัวจริงหรือเปล่ามันมีความแตกต่างกันเยอะสถานะแต่เรารักกันนะแต่เรารักกันเราก็จะพยายามจับมือกันประคับประคองความสัมพันธ์กันไปยาวๆนะจ๊ะและความสัมพันธ์นี้ในอนาคตมันจะเป็นเช่นไรมันจะเป็นเช่นไรเป็นแบบที่เป็นอยู่ค่ะสร้างความเบื่อหน่ายอารมณ์ไม่ค่อยดีใส่กันบ้างแต่ยังต้องการกันอยู่และไม่มีมันไปเรื่อยๆสร้างความกังวลความน้อยใจกลับไม่ได้ไปไม่เหมือนเดิมแหละอารมณ์ที่คุณอยู่ตอนนี้กับที่ผ่านมาคุณอยู่ในห้วงอารมณ์กับสถานการณ์เหล่านี้มานานแค่ไหนและต่อประสาทใต้เหม็นด้วยใต้คลิปต่อประจานด้วยคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนวนไปวนกลับแล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็มีทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเรื่องนี้จบไปเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นแบบเนี้ยเลิกกันไปกี่ครั้งกี่หนก็วนกลับมาแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราใจไม่แข็งพอหรือเปล่า
บางทีก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันก็จะเป็นอารมณ์ของคนที่อยู่ในรักซ้อนรักที่ปิดบังซ่อนเร้นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าใครบางคนไม่ตัดใจบางทีทั้งที่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ค่ะรู้ทั้งรู้แหละรู้หมดแต่อดไม่ได้รู้หมดแต่ก็เราสองคนเราคิดว่าเรายังต้องการกันและกันอยู่ค่ะเรายังมีใจให้กันและกันอยู่ค่ะเรายังไม่ได้ถึงแม้มันจะทะเลาะกันหรือว่ามีความรู้สึกไม่เข้าอกเข้าใจมีความรู้สึกต้องการหรือมีความเจ็บปวดมีความหงุดหงิดใส่กันบ้างในบางครั้งคราวหรือบ่อยๆโดยซ้ำแต่มันก็ยังจะประคับประคองกันไปโดยที่ยังได้เลิกกันหรอกบางคนห่างๆไปเดี๋ยวก็กลับมาถ้าถามว่าใครบางคนหายไปแล้วอาจารย์บอกเลิกไปเมื่อวานเดี๋ยวก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวก็กลับมาไม่เลิกกันจริงหรอกเพราะเลิกกันกี่ครั้งแล้วอ่ะใจไม่แข็งพอจากที่ดูไพ่ต่างคนต่างยังมีใจแต่เพียงแต่การทะเลาะกันหรือเอาชนะกันนั้นคือไม่ได้ได้ในสิ่งอีกฝ่ายนึงกดดันอีกฝ่ายนึงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นพอได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็แฮปปี้ดีด้ากลับมาเหมือนเคยอารมณ์นี้นะจ๊ะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ